พี่กินอะไรกันหรือยังไม่เราจะกินทีหลังกินก่อนเลยนะนั่งกับเราก่อนสิเอาแบบนั้นแหละให้พี่สะพ้ายกินอะไรก่อนสิเราไม่ได้ไปร่วมงานแต่งพี่เราจะได้มีโอกาสคุยกันสักทีไม่อยากจะพรากความสุขไปจากเขาวันนี้หล่อนก็เลยรอดไปได้แต่ว่าจำเอาไว้เลยนะวันหนึ่งฉันจะต้องแก้แค้นหล่อนให้ได้คอยดูสิถ้าไม่อยากจะมาทำไมไม่บอกตรงๆล่ะว่าไม่อยากจะมาน่ะทำไมจะต้องให้ทำงานหนักด้วยฉันไม่เดี๋ยวจะให้พวกแกน่ะมากินข้าวที่บ้านฉันสักหน่อยลูกชายของฉันน่ะเขาไม่เคยสนใจแม่ของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวคิดว่าไปหากันแค่วันเดียวพูดจาหวานๆมีของมาฝากแล้วฉันจะมีความสุขเหรอคิดว่าจะทำอะไรก็ได้งั้นสิไม่มีทางมันไม่ใช่แค่นั้นฉันน่ะเป็นแม่ของเขาแท้ๆฉันเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเด็กฉันน่ะไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาเลยหรือยังไงกันเขาไม่แคร์แม่ของเขาเลยเอาแต่ตามเมียต่อยๆอยู่ได้ดาวิตา นี่เธอทำอะไรเนี่ยฮะเอาอาหารไปทิ้งทำไมอ่ะฮะแกบ้าไปแล้วหรือยังไงกันเนี่ยเงียบไปเลยพูดจาไร้สาระคิดว่าอะไรคิดว่าฉันบ้าหรือยังไงกันฉันจำได้ทุกอย่างมานะบอกว่าจะมากินอาหารค่ำวันนี้ฉันจำได้ทุกอย่างฉันไปตลาดพอกลับมาแกก็ล้อฉันแกก็ว่าฉันจำได้ทุกอย่างฉันจะลืมได้ยังไงกันฮะตะแกว่าอะไรฉันจำได้หมดแกน่ะเข้าข้างลูกสะใภ้แกเสมอเลยสินะใช่ไหมฮะมานับรักฉันเขาจะมาหาฉันในคืนนี้แต่ว่าทางนั่นน่ะหยุดเขาก็เลยไม่มาหาฉันถ้าเข้าข้างกันนักก็ไปอยู่ด้วยกันซะเลยสิตะแกไปได้เลยไปเลยไปตอนนี้เลยตาวิตาฉันจะอธิบายแกยังไงดีเนี่ยมานับไม่อยู่กับแกวันนี้เพราะนิสัยของแกกับตัวแกเองนั่นแหละนะเพราะแกแท้ๆเลยฉันน่ะเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเด็กฉันมีสิทธิ์ในตัวเขาฉันผิดเองที่รักเขามากเกินไปมันผิดเหรอที่อยากได้ลูกชายมาอยู่ด้วยนะฮะมันผิดเหรอมันผิดหรือเปล่าล่ะตะแกนี่จำไว้ให้ดีนะสาวิตาถ้าเธอไม่ตั้งสติให้ดีแล้วก็สักวันนึงเนี่ยเธอเนี่ยจะไม่เหลือใครเลยสักคนนึงก็เชิญไปเลยสิไปกันให้หมดเลยฉันอยู่คนเดียวได้แกไปไหนก็ไปเลยฉันอยู่โดยที่ไม่มีแกได้ฉันไม่แคร์ใครทั้งนั้นแหละจะไปไหนก็ไปเลยไปอยู่กับอาชนาให้หมดทุกอย่างไปตามแผนแล้วทุกคนไปกินอาหารกันอย่างมีความสุขพี่มานับพี่น่ะได้ทำตามเป้าหมายที่พี่ได้ตั้งไว้หรือเปล่าล่ะคะเป้าหมายของพี่คือเลี้ยงข้าวทุกคนแต่ใช่เพราะแบบนี้เราเลยได้ลูกค้าเพิ่ม 15-20 คนเลยและพรุ่งนี้พวกเขาจะไปทำเรื่องยืมเงินจริงหรือเปล่าครับพี่ดีเลยมานับมีอะไรพ่อดูไม่สบายใจหลังจากที่อยู่กับแม่แกมาหลายปีพ่อก็ยังไม่เข้าใจแม่แกอยู่ดี
แม่แกเนี่ยเป็นอะไรไปเพื่ออะไรนั่นเหรอเพราะลูกชายฉันไงมานาบจะมาที่นี่เมื่อวานเขามาแล้วเขาบอกว่าเขาจะมากินมื้อค่ำกับฉันวันนี้มานาบน่ะรักฉันมากตอนแรกเขาจะมาหาฉันแต่ว่าหนังแม่มดนั่นห้ามเขาเอาไว้ไม่ให้เขามาที่นี่ยังไงล่ะไม่ต้องห่วงนะพ่อผมจะไปด้วยไปเถอะมานาฮะฉันไปด้วยนะโอเคไปเถอะพี่ข้าหนูไปด้วยไม่แกอยู่กับไปชาลีไปก่อนนะให้อาชนาไปกับพี วันนี้แกไม่มีความสัมพันธ์กับบ้านหลังนี้หรือว่าครอบครัวนี้อีกต่อไปและแกก็อย่ากลับมาที่บ้านเราอีกเข้าใจหรือเปล่ามานาบแกมาแล้วเหรอแม่รู้ว่าแกต้องมาแกจะต้องมาหาแม่นี่มันอะไรกันแม่แกบอกแม่ว่าแกจะมากินมื้อค่ำที่นี่นี่แม่ก็เลยทำทุกอย่างไว้ให้แกตอนแกไม่มาแม่ก็เลยโกรธเอาทุกอย่างไปทิ้งแม่นี่ทำอะไรน่ะคือว่าผมพาอาชนามาด้วยนางเอกตัวแม่ทำมาจะเป็นช่วยฉันไม่ต้องการให้ใครช่วยหรอกนะฉันน่ะแข็งแรงพอฉันทำเองทุกอย่างได้เข้าใจหรือเปล่าฮะต้องการอะไรมาที่นี่เพื่ออะไรทำมาเป็นพระแม่เป็นนางเอกต่อหน้ามานาบหรือยังไงกันแม่ทำไมแม่พูดแบบนั้นเงียบไปเลยฉันบอกหล่อนว่าอะไรถ้าฉันยังไม่ตายห้ามเข้าบ้านฉันเด็ดขาดฮะหล่อนพรากลูกไปจากฉันนี่จะมายึดบ้านฉันด้วยหรือยังไงกันนะฮะไม่เลยนะคะแม่นี่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันน่ะไม่มีความเห็นใจอะไรกับหล่อนทั้งนั้นแหละไปออกไปได้แล้วหรือว่าจะให้ฉันไล่หล่อนออกไปจากบ้านหลังนี้กันล่ะฮะพอแล้วแม่แม่มีปัญหาอะไรอ่ะทำไมถึงไม่ชอบอาชนาขนาดนี้ไม่ชอบงั้นเหรอที่แกขึ้นเสียงใส่ฉันได้ขนาดนี้น่ะก็เพราะอาชนาคนนี้คนเดียวไม่ใช่หรือยังไงกันเข้าใจหรือเปล่าลูกชายฉันน่ะไม่เคยพูดกับแม่ตัวเองแบบนี้มาก่อนอาชนารู้ดีว่าตอนที่แกอยู่กับแม่น่ะแกรู้สึกมีความสุขแม่น่ะจะมีความสุขแต่ว่าแม่นี่น่ะพรากลูกชายไปจากแม่พรากความสุขทั้งหมดไปจากแม่หมดเลยมันไม่จริงอาชนากับผมยังอยากอยู่กับแม่แต่เราทำไม่ได้เพราะแม่ไล่เราอย่ามากล่าวหาอาชนาว่าพรากผมไปจากแม่นะอาชนาอยากให้แม่มีความสุขเสมอแต่ว่าแม่มานะพ่อเธออย่าพูดแบบนั้นกับแม่เลยนะเน่เลิกแสดงละครได้แล้วฉันดูละครทุกวันฉันไม่เชื่อหล่อนหรอกนะฉันไม่เชื่อเลยเข้าใจหรือเปล่าอ๋อใช่แกอยากจะฟังอะไรล่ะทำไมแม่ถึงเกลียดนางนี่สินะก็เพราะว่าแม่น่ะทนเห็นหน้าเมียแกไม่ได้สักนาทีเดียวยังไงล่ะเห็นหน้ามันทีไรแล้วโมโหทุกทีเลยแม่พวกแกน่ะออกไปจากที่นี่ซะและระหว่างทางถ้าแกเจอมานับคนเดิมของแม่แล้วก็ตามเขากลับมาด้วยล่ะไปไปเถอะชนะดาเมศกลับมาแล้วเหรอพักผ่อนนะเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้อ้าวแล้วกระเป๋าลูกล่ะกระเป๋าเหรอแม่กระเป๋ามันอยู่ในรถเลยสิคือผมเหนื่อยมากแล้วก็ง่วงด้วยผ
ผมว่าจะไปเอากระเป๋าที่หลังแต่ว่าขอนอนก่อนได้มั้ยคือผมง่วงมากเลยแม่ขอถามอะไรหน่อยนะอะไรเหรอแม่อยากรู้ว่าลูกกับไวชูน่ะทะเลาะอะไรกันหรือเปล่านะไม่แม่ทำไมถึงคิดแบบนั้นได้ล่ะคือไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าดาเมศแม่เห็นไวชูกับมานับบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวนี้แม่น่ะเห็นพวกเขาไปเจอกันน่ะยิ่งไปกว่านั้นไวชาลีก็ออกจากบ้านเราไปอยู่กับแม่ของเธอแล้วก็ไปที่บ้านของมานับด้วยมันมีอะไรกันแน่ลูกแม่ไม่ใช่แบบที่แม่คิดหรอกนะที่จริงอัชนาก็อยู่ในบ้านนั้นกับมานับไวชาลีติดอัชนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่เธอจะขาดอัชนาได้นะเธอก็เลยไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นบ้านแม่หรือบ้านของอัชนายังไงวัชรีก็ติดอยู่กับสองคนนี้อยู่ดีมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าจะอยู่ที่ไหนนี่ชิบูแยกไปสามตัวนะนี่มานับเมื่อคืนสนุกมากเลยเราบานับมีอะไรทำไมดูไม่สบายใจไม่มีอะไรมีอะไรหรือเปล่าแล้วอัชนาล่ะฮะฉันแค่ห่วงเรื่องแม่นะฉันไม่รู้ว่าจะรับมือกับแม่ได้ยังไงกันบานับได้เป็นคนสอนฉันเองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แต่เราจะเครียดไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะมันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเราเนี่ยต้องหาทางออกได้แน่นอนอย่าเพิ่งไปคิดมากเลยพระเจ้าก็จะช่วยนายนะปัญหาของนายมันจะต้องดีขึ้นแน่แต่ว่ามันเจ็บนะถ้านายเห็นแม่ฉันเมื่อวานฉันอยากรู้ว่าแม่ฉันเป็นอะไรทำไมแม่ยิ่งขี้โมโหขึ้นทุกวันถ้าเราทำให้แม่พอใจแม่ก็จะเข้าใจเราผิดไปเองแล้วแม่ก็จะทำร้ายตัวเองและทำร้ายเราด้วยเพราะว่าแม่เกลียดอาชนามากขึ้นทุกวันเลยฉันไม่เข้าใจไม่เป็นร้ายมานะเวลาเนี่ยช่วยเราได้อยู่แล้วเวลานี่จะช่วยแม่ของนายได้นะเชื่อฉันนี่อาชนาเดี๋ยวขอหน่อยสิเตรียมตัวมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวเราต้องไปถึงก่อนพิธีเริ่มนะเสร็จแล้วสบะโอเคเธอสวยมากเลยวันนี้นี่มาดูดีเธอขอโทษนะฉันคิดว่าเธอจะไปไหนแน่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมาวันหลังนะไม่เธอเข้ามาก่อนสิมีอะไรเหรอว่ามาได้เลยฉันอยากจะถามอะไรหน่อยนะว่ามาอะไรมันแย่ลงหรือเปล่าฉันหมายถึงเรื่องที่บ้านของดาเมศนะไม่นะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่นะทำไมเหรอเธอถามทำไมกันนะเขาน่ะไปอยู่กับฉันที่โรงแรมตลอด2วันเลยล่ะเขาไม่อยากจะกลับบ้านแล้วพอฉันถามเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรฉันมั่นใจว่าต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่ๆไม่หรอกฉันว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าไวชลีก็อยู่กับเราถ้ามีอะไรผิดปกติไวชลีจะต้องรู้ด้วยสินี่ยังอยู่ที่นี่อีกเหรอเนี่ยแม่เราจะไปกันอยู่แล้วแล้วแม่มาทำไมอ่ะคือหลวงพ่อบอกว่าให้เอาของบูชาไปด้วยแม่คือแม่รู้จักอ
แม่คะแล้วแม่รู้จักกันได้ยังไงคะเราเคยเจอกันดาเมทแนะนำให้เรารู้จักคือที่ร้านของเล่นไงจำได้ไหมดีเลยวันนี้ที่บ้านเรากำลังจะจัดงานบูชากันด้วยฉันเลยมาตามลูกๆเนี่ยเธอไปด้วยกับเราสิขอบคุณมากเลยนะคะแต่ฉันมีธุระต่อนะค่อยมาทำทีหลังเราไปไหว้พระกันก่อนนะพระเจ้าจะได้ให้พรเรามาเถอะทุกคนกำลังรออยู่นะชั่วโมงเดียวเองไม่เป็นไรหรอกมาเราไม่ควรจะปฏิเสธงานบุญนะมาเร็วเข้าไปเถอะชนะหลวงพ่อนี่ครับนี่ไม้จันทร์ของพิธีเอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วนะธูปกับน้ำมันยังไม่มาเลยภรรยาผมกำลังไปซื้อครับเดี๋ยวก็มาอ๋อนี่ครับมากันพอดีเลยเอานี่มีอะไรกันเหรอทำไมตกใจกันขนาดนี้นี่มาดูรีญาติของดาเมศนะฉันไปเจอเธอเข้าที่บ้านของอาชูฉันก็เลยพามาไหว้พระด้วยกันใช่ผมเคยเจอเธอแล้วเคยเจอที่บ้านมาน้ำมาก่อนนะมานั่งนะมาก่อนมาอาชูไวชูทำไมถึงนั่งตรงนั้นไปนั่งข้างดาเมศสินั่งข้างสามีในงานพิธีมันจะดีนะเข้าใจไหมมาดูรีมาที่นี่ได้ยังไงฉันไม่เข้าใจเลยนี่ดาเมศจะไปไหนนะพิธีจะเริ่มแล้วนะนั่งก่อนสิดาเมศแม่ยังไม่มาอีกเหรอโอ้ลืมคิดเลยว่าทุกคนคิดว่ามาดูรีเป็นญาติเราถ้าแม่มาแล้วบอกทุกคนว่ามาดูรีไม่ใช่ญาติเราแล้วก็เราจบเหแน่เลยคือแม่ผมออกมาจากบ้านแล้วยังก็คงมาถึงแล้ว